สวัสดีครับธีรพงษ์พาชมชิมวันนี้พาพี่น้องมาที่นครศรีธรรมราชร้านลุงเอียดซอยอู่นิคมนะครับเป็นร้านอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารอร่อยนะครับราคาไม่แพงสวัสดีครับลุงเอียดครับนี่ก็คือลุงเอียดนะครับผมเปิดร้านชื่อร้านลุงเอียดซอยอู่นิคมนะครับเปิดมาเป็นเวลาร่วม25ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอาหารอะไรบ้างนะครับที่ขึ้นชื่อของลุงเอียดนี่มีอะไรบ้างนะครับแกงปลาดุกกระเพราส้มแป๊ดนี่ครับก็คือเป็นอาหารขึ้นชื่อของชาวปากใต้นะครับผมอันนี้นะต้มซี่โครงหมูใบชะมวงครับผมต้มซี่โครงหมูใบชะมวงครับนะอันนี้แกงส้มไข่ปลาดุกโอ้อาหารหน้าตาน่ารับประทานทั้งนั้นแหละครับอันนี้แกงเอ็นหมูแกงเอ็นหมูนะครับอันนี้ก็แกงเนื้อตีนหมูเนื้อหัววัวอันนี้น่ารับประทานนะครับเผ็ดร้อนสะใจนะครับลุงเอียดนะคนบ้านเราเขาชอบครับผมฮะอันนี้เป็นเมนูที่แนะนำนะครับนี่ก็แกงเป็ดแกงเป็ดเทศนี่แกงบ้านฮะแกงเป็ดเทศนะครับอันนี้แกงต้มวัวต้มซุปเนื้อวัวต้มซุปเนื้อหัวมีตะไคร้เต็มไปด้วยสมุนไพรมีลูกกรูดครับผมอาหารเพื่อสุขภาพนะครับสดร้อนๆกับข้าวสวยทานแล้วอร่อยตีนวัวตีนเจ้าจ้อมาลีตีนวัวเขาเรียกเจ้าช่อมาลีครับจานเด็ดนี้ว่าเจ้าช่อมาลีนะครับงั้นเดี๋ยวธีรพงษ์ติดทาธีรพงษ์พาชมชิมวันนี้เรามาสั่งแล้วก็รับประทานกันเลยนะครับทุกท่านครับทุกท่านครับตอนนี้ก็ตักข้าวใส่จานพร้อมรับประทานแล้วนะครับก็เป็นแกงเป็ดเทศนะครับแล้วก็ที่ใส่ถ้วยนะครับแล้วก็อันนี้ต้มซุปเนื้อหัวที่ว่าเรียกอีกอย่างว่าอะไรนะครับลุงเหียนต้มเนื้อตีนวัวเจ้าช่ออันนี้ก็คือเจ้าช่อมาลีแล้วก็อันนี้แกงปลาดุกกับใบส้มแป้นพื้นบ้านนะครับก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านลุงเหียนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอียดนะครับพี่เอียดหรือลุงเอียดนะครับเจ้าของร้านอาหารนะครับซอยอู่นิคมแห่งนี้นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันพี่น้องไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลนะครับอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับมาอุดหนุนร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับปิดบ่ายสองครึ่งนะครับลุงเอียดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอียดหรือว่าลุงเอียดของพี่ๆน้องๆ นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเราจะพาไปแนะนำร้านที่อร่อยนะครับร้านที่เป็นตำนานนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเอียดครับ